สวัสดีครับผมโจ๊กครับเกียรติยศเกียรติสูงส่งเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการสิงห์ไอดอลครับรายการที่จะมาให้แรงบันดาลใจคุณในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านช็อกโกแลตวิวครับร้านที่มีบรรยากาศลองดูรอบๆนะฮะเป็นธรรมชาติมากครับมีน้ำมีต้นไม้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับไอดอลที่ผมนัดไว้ที่นี่นะฮะเขาเป็นไอดอลที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติรักธรรมชาตินะครับแต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครและเขาทำงานอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันครับหากพูดถึงโลกแห่งใต้ท้องทะเลแล้วหลายคนคงจะนึกภาพของสัตว์น้ำสีสันสดใสแปลกตาที่แหวกว่ายอยู่ท่ามกลางแนวปะการังและพืชใต้น้ำกันอยู่ใช่ไหมล่ะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในโลกที่กลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับต้องลงไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งความงามใต้ท้องทะเลนั่นเองวันนี้ครับเราจึงอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับไอดอลคนไทยผู้คุ้นเคยกับโลกแห่งนี้ซึ่งเขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้จากประสบการณ์20ปีกับบทบาทที่ทุกคนเรียกเขาว่าช่างถ่ายภาพใต้น้ำและตอนนี้ครับโจ๊กก็อยู่กับไอดอลของเราแล้วนะครับพี่นัทสุมนเตมีนะฮะช่างภาพใต้น้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทฮะโอ้โหฟังดูชื่ออาชีพนี่มันดูน่าสนใจมากดูน่าสนใจแล้วมันมีน้อยนะพี่ผมว่าจริงๆคนที่ทำเป็นอาชีพจริงๆจังๆผมว่ามีไม่มากเท่าไหร่ครับช่างภาพอ่ะอาจจะกว้างแต่ถ้าช่างภาพใต้น้ำครับนับคนได้ไหมครับก็น่าจะมีไม่เกิน10คนไม่เกิน10เลยพี่ดังนั้นผมก็เริ่มอยากรู้แล้วแหละว่าจุดเริ่มต้นที่พี่นัทอ่ะมาเป็นช่างภาพใต้น้ำเนี่ยคิดอะไรอยู่เราจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่ามันความฝันของเราเนี่ยบางทีมันเป็นจุดนึงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็เจอทางต่อไปเรื่อยๆสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเอาท์ดอร์เพราะผมชอบออกไปตั้งแคมป์ไปนอนในป่านอนทะเลไปดำน้ำเล่นเรือตกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็คุ้นเคยกับทะเลตั้งแต่เด็กสมัยที่ผมเด็กๆก็สักประมาณ10ขวบอะไรเงี้ยเราได้ไปซิมิลันครั้งนั้นที่พี่ไปคือไปเที่ยวด้วยดำน้ำด้วยใช่ครับไปดำน้ำมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มรักจุดเริ่มต้นให้เราเปิดประตูก็ไปสู่โลกใต้ทะเลจริงๆแล้วช่วงเริ่มต้นในการที่ผมรู้จักทะเลเนี่ยก็คือไปตกปลากับพ่อไปเล่นเรือไปดำน้ำแต่มันก็ไม่มีทางที่จะไปเป็นอาชีพได้จะทำอาชีพอะไรวันหนึ่งผมไปทำฟันเป็นความหลังที่ผมตลกมากเลยในร้านหมอฟันมักจะมีหนังสือ National Geographic ภาษาอังกฤษสมัยก่อนไม่รู้เพราะอะไรหมอฟันชอบอ่าน National Geographic หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าไปร้านตัดผมจะเจอหนังสือ Gossip ใช่ครับถ้าไปร้านหมอฟันจะเจอ National Geographic National Geographic เปิดมาครับผมจำได้เลยรูปของเดวิดดูบิเลเป็นช่างภาพใต้น้ำของ National Geographic ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งนะครับก็ถ่ายรูปปลาฝูงปลาบาราคูด้าเนี่ยม้วนเป็นวงกลมเลยครับฝูงเป็นผมว่าเป็นหลายร้อยตัวเป็นวงกลมไม่มีนักดำน้ำอยู่ตรงกลางเป็นภาพผมติดตามากเลยแบบเจ๋งว่ะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกที่ผมใช่ในโลกนี้นอกจากมนุษย์อวกาศที่เราใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วอยากเป็นมนุษย์อวกาศเนี่ยเป็นอาชีพช่างภาพใต้น้ำด้วยแต่ว่าการเดินไปสู่ความฝันนะมันไม่ใช่แบบเป็นเส้นตรงนะมันจะมีจุดพักไปเรื่อยใช่ไหมพอจะเข้ามหาวิทยาลัยการเป็นช่างภาพใต้น้ำมันไม่มีคณะช่างภาพใต้น้ำในโลกนี้หรอกผมชอบถ่ายรูปก็เลือกเข้าคณะวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนเลือกก็ไม่ได้รู้อะไรเข้าไปปุ๊บมีเอกภาพยนตร์ครับแต่ไม่มีภาพถ่ายมีเรียนถ่ายรูป2ตัวผมเรียนภาพยนตร์ครับการเรียนวิชาภาพยนตร์เนี่ยทำให้เราได้ดูหนังเยอะได้เห็นวิธีการเล่าเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยที่เราได้เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาตรงๆแต่มันเป็นการที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอ้อมๆผมเชื่อว่าในการเรียนศึกษาเรียนภาพยนตร์ของผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้สุดมากสุดคือการดูหนังได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ที่แตกต่างไม่ใช่หนังแต่เมนสตรีมอย่างเดียวมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์สารคดีดีๆภาพยนตร์สารคดีที่ไม่ใช่สารคดีโทรทัศน์ซึ่งมันเปิดโลกทัศน์ของเราพอสมควรแล้วมันทำให้เราเห็นภาพมุมกว้างมากกว่าป่ะครับใช่ครับกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแรกก็คือดำน้ำได้แล้วถ่ายรูปได้แล้วถ่ายรูปได้แล้วแล้วทำยังไงถึงจะมาถ่ายรูปใต้น้ำมาเริ่มจริงๆอีกทีนึงก็ตอนปี3ต้องมีฝึกงานเป็นวิชาฝึกงานภายนอกปี3พอดีตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่อนุสาสน์อสทเป็นหนังสือท่องเที่ยวเล่มแรกในประเทศไทยนะครับของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเขาเริ่มมีการถ่ายรูปใต้น้ำพอดีในเป็นจังหวะพอดีเลยเริ่มมีมา 2-3 ฉบับละก่อนหน้านั้นเข้าไปติดต่อขอฝึกงานเป็นจังหวะดีอีกเหมือนกันที่ได้เจอกับคุณดวงดาวสุรรังสีซึ่งเป็นบก.ตอนนั้นเลยมีโอกาสเข้าไปฝึกงานที่อสท.แล้วก็ได้ถ่ายภาพใต้น้ำก็คือไปกับทีมที่เขาถ่ายอยู่แล้วได้ไปเดินทางไปกับเขาถ่ายรูปหลายอย่างมัน
มันดูเหมือนถูกจับบังไว้แล้วว่าเราจะต้องทำอันนี้ผมกล้าบอกเลยผมเป็นคนโชคดีโชคดีที่ว่าผมสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรตั้งแต่อายุยังค่อนข้างน้อยนะครับ20กว่าผมรู้แล้วละผมมีความต้องการจะทำอะไรในชีวิตหลังจากที่ฝึกงานที่ททจบ3เดือนแล้วพอจบแล้วผมก็ไปทำงานบริษัททำสไลด์มัลติวิชั่นชื่อ DI ปัจจุบันก็เป็นบริษัทในกลุ่มของเครือ CM Organizer ก็ไปเป็นช่างภาพอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนพอดีเหมือนกันตอนนั้นททเนี่ยมีพี่คนหนึ่งคือคุณสุรจิตจามอนมานลาออกแล้วก็มีตำแหน่งที่ว่างรออยู่แต่ว่าเขาก็ยังตัดสินใจจะไม่บรรจุเป็นพนักงานประจำก็คือเรียกผมเข้าไปทำงานเป็นฟรีแลนซ์ไปช่วยงานในกองบก.ก็เลยเริ่มต้นทำงานที่ททมาตั้งแต่ตอนนั้นโอเคทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยพี่อยากจะได้เป็นมีฝันได้ทำเข้ามาทำงานแล้วตอนนี้หลังจากนั้นมันเป็นไงต่อพี่ชีวิตมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมมันถึงจุดที่เราต้องเลือกไงทางบ้านพี่ในตอนสมัยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมีกิจการอยู่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยเราจะเดินไปตามทางของเราต่อหรือจะหยุดเป็นจุดที่ตัดสินใจเยอะเหมือนกันนะเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอแล้วร้านใครจะทำต่อผมก็เลือกที่จะทำของผมไปเรื่อยๆโดยที่ปล่อยร้านให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันตอนนี้ก็คืออาชีพของผมก็อย่างเดียวคือถ่ายภาพใต้น้ำแล้วก็ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำถามถึงงานพี่บ้างดีกว่าที่พี่ทำงานมาเนี่ยฮะหลายงานเนี่ยมีงานอะไรบ้างครับที่รู้สึกประทับใจขึ้นชื่อมีชื่อเสียงของพี่งานที่ผมชื่นชอบมากที่สุดงานหนึ่งนะครับก็เป็นงานที่ได้ร่วมทำงานกับช่างภาพจากทั่วโลกนะครับชื่องาน Nine Days in the Kingdom เป็นหนังสือภาพที่บันทึกภาพของประเทศไทยในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองราชครบ60ปีตอนนั้นเนี่ยมีการเชิญช่างภาพจากทั่วโลกเป็นงานที่ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับช่างภาพดังๆระดับโลกหลายๆคนอย่างบางคนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นไอดอลของเราตั้งแต่สมัยเด็กๆอย่างเช่นเจมส์แซดเวย์เจมส์แซดเวย์เนี่ยเป็นช่างภาพให้ National Geographic มีช่างภาพระดับโลกมาเยอะมากครับทุกคนเนี่ยเดินทางมาพร้อมกันหลังจากนั้นทุกคนแยกๆกันออกมาทำงานช่างภาพแต่ละคนที่มาเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญหรือมีมุมมองเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างพี่ก็จะถ่ายใต้น้ำก็จะถ่ายภาพใต้น้ำบางคนถนัดวิวก็วิวบางคนถนัดชีวิตผู้คนก็เป็นชีวิตผู้คนและถ้าถามถึงจุดเด่นของตัวพี่บ้างแต่ละคนนี่เขาก็จะมีสไตล์ถ่ายของเขาเองพี่จะเป็นใต้น้ำแต่ใต้น้ำเนี่ยแต่ละคนก็คงต้องไม่เหมือนกันอีกจุดเด่นที่ทำให้พี่เป็นนัทสุมนเตมีที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมันคืออะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งนะครับจุดเด่นมากๆเลยก็คือบ้านเราไม่ค่อยมีคนทำงานด้านนี้นะครับคงจะเป็นเพราะผมทำงานต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน20กว่าปีแล้วครับ20กว่าน้อยใช่การที่เราทำอะไรมาเกิน10ปีแล้วเนี่ยมันแปลได้2อย่างครับ1คือเรารักมันหรือไม่ก็ไม่รู้ทำอะไรแล้ว ไปไหนไม่ได้แล้ว ไปไหนไม่รอด ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารักที่ทำอะไรแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันนานแค่ไหนบางทีเราเหมือนกับเราทำไม่ได้ทั้งชีวิตอะถ้าเป็นงานที่เรารักถามถึงอีกหนึ่งผลงานของพี่นัทบ้างครับผมได้ข่าวว่าพี่นัทนี้ก็นอกจากดำน้ำถ่ายภาพเนี่ยก็ยังเขียนหนังสือด้วยใช่ครับมีจุดเริ่มต้นมาไงครับพี่เอาทุกอย่างเลยครับพี่จุดเริ่มต้นเนี่ยครับการจะทำงานหนังสือในบ้านเราเนี่ยพี่กิ๊กเวลาพรบริบูรณ์คนที่รับผมฝึกงานครั้งแรกอ่ะแล้วจะทำงานหนังสืออ่ะถ่ายรูปอย่างเดียวไม่พอหรอกต้องเขียนเรื่องด้วยผมก็หัดเขียนนะครับหัดเขียนแล้วแบบมวยวัดเลยล่ะก็เอ้าเขียนมวยวัดนี่แหละเขียนไปเขียนมาคือเล่าแบบซื่อๆแบบมันก็พอทำได้ครับพอทำได้สิ่งที่ผมต้องแลกมาคือหลักประกันในอนาคตอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือมีความเสี่ยงว่าอนาคตเราจะทำอะไรสนับสนุนโดยสิงห์